คืออิงต้องพูดก่อนเลยนะคะว่าโพเนี่ยบางอันก็เชื่อถือได้บางอันก็เชื่อถือไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณานโยบายของพรรคแล้วก็ภาพรวมว่าพรรคไหนที่จะสามารถเปลี่ยนอนาคตของประชาชนได้จริงๆเพราะว่าเราลำบากมาหลายปีแล้วอะค่ะ 8-9 ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่รอแล้วเราต้องเลือกตั้งเพื่อเปลี่ยนเลือกตั้งเพื่อเปลี่ยนประเทศจริงๆเปลี่ยนได้เลยไม่ต้องรออีก4ปีแล้วค่อยเปลี่ยนเลือกตั้งให้มีระบบเลือกตั้งให้มียุทธศาสตร์เลือกตั้งให้พรรคเพื่อไทยชนะถล่มทลายเพื่ออะไรเพื่อจะเปลี่ยนเลยไม่ใช่ไม่ต้องเพื่อไปรอลุ้นเหมือนปี62ที่เราได้เสียงข้างมากแต่เราจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แต่เราต้องไม่ลุ้นแล้วค่ะประเทศเราลุ้นไม่ไหวแล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องทำแล้วค่ะซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญมากที่เราต้องเลือกตั้งแบบมียุทธศาสตร์แน่นอนโพลที่ขึ้นของทุกพรรคตอนนี้อีกแค่10กว่าวันจะเลือกตั้งทุกพรรคต้องทำเต็มที่การที่โพลเขาขึ้นในหลายๆพรรคก็ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะเพราะเขาก็ต้องทำให้ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเราก็ทำเต็มที่เหมือนกันวันนี้ได้หรือยังคะว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีทั้ง3คนพร้อมหมดนะคะตัวเองพร้อมแน่นอนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาเองก็ประกาศว่าพร้อมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลือกที่ดีที่สุดของประชาชนก็ต้องประชาชนเป็นคนเลือกอันนี้เป็นเรื่องที่คนทั้งพรรคต้องเห็นด้วยพร้อมเพรียงกันอิงอ่ะไม่เข้าใจเลยไม่ทราบว่าเป็นกระแสของพรรคคู่แข่งหรือเปล่าที่พยายามปั่นว่าเราไม่ชัดเจนนะคะทั้งที่มันชัดเจนมาจนชัดไม่รู้ยังไงผู้คนออกไปพูดไม่ใช่แค่ตัวอิงด้วยซ้ำคุณเศรษฐาเองก็พูดผู้ใหญ่ในพรรคเองก็พูดว่าเราจะไม่จับมือแต่ว่าก็ยังปั่นกันอยู่ว่าไม่ชัดเจนแต่ว่าโอเคมันก็คงเป็นหนึ่งในเทคนิคการเมืองก็เลยไม่ทราบว่าถ้าวันนี้ยืนยันแบบนี้จะยังปั่นกระแสนี้กันอยู่ไหมอ่ะมันยังปั่นขึ้นอยู่ไหมงงเหมือนกันตอนนี้นะคะยังอิงคิดว่าพักเนี่ยมติคือมันต้องผ่านอะไรบ้างอะกรรมการบริหารพักที่มีการประชุมเกิดขึ้นเรายังไม่ได้มีการประชุมเกิดขึ้นค่ะแต่เราคุยกันอยู่แล้วซึ่งประชุมเล็กประชุมน้อยเนี่ยมีหมดเอางี้ดีกว่าอิงไม่อยากจะพูดว่ามติเพิ่งต้องนั่งแล้วพูดเนาะแต่ในพักเราก็ทำงานแบบนี้อยู่แล้วค่ะที่คุยกันอยู่แล้วว่า movement ต่อไปจะเป็นยังไงทุกเรื่องไม่สามารถร่างเป็นลายลักษณ์อักษรออกมาได้แล้วทำนะคะเพราะว่ามันก็คงจะเสียเวลาแต่ว่าแน่นอนอยู่แล้วค่ะเราคิดแบบนี้เราเห็นด้วยกันทั้งหมดแบบนี้ถึงวันนี้คุณอิงยังมั่นใจเรื่องแบบอะไรนะครับในเมื่อสักมั่นใจค่ะมั่นใจแน่นอนค่ะเพราะอิงบอกแล้วว่าเราต้องเลือกเพื่อเปลี่ยนและอิงคิดว่าประเทศต้องการการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะณจุดนี้แบบคนที่ผู้นำทั้งสิ่งออกมาโพสติดติ้งการขึ้นการใส่ของคุณเห็นค่ะแล้วก็มีการเข้าถึงเรื่องนโยบายจัดงานแล้วก็อาจจะร่ายยาวถึงว่าสัญญาอันนี้คุณเศรษฐาตอบไปแล้วอิงเห็นด้วยกับการตอบของคุณเศรษฐาค่ะอิงว่าคุณเศรษฐาตอบได้มีเหตุผลแล้วก็ครบเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณอนุทินหรือใครๆจะพูดอะไรมาก็รับฟังค่ะ